สบายดีท่านผู้ชมที่คิดฮอดคิดถึงเรามื้อนี้บ่าวสังเกตสิพาไปเบิ่งสถานที่จัดกิจกรรมแคมปิ้งของบริษัทพวกเฮาเนาะนี่ก็คือว่าเป็นบริษัทน้ำกันกันเลยกันพี่น้องเนาะสิเป็นจังได๋ก็ซอยออกความคิดความเห็นซอยออกไอเดียพี่น้องจะได้ก็ติดตามไปเบิ่งน้ำกันเนาะตอนนี้บ่าวสจิกกำลังจะเอารถลงเฮือขนานยนต์เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิขามฟังไปทางเชียงแมนฟังนี่ก็เป็นฟังหลวงพ่อบางฟังนั่นก็จะเป็นฟังเชียงแมนเมืองเชียงแมนแขวงหลวงพ่อบางเส้นเดียวกันการขามฝากก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีและอีกบ่ดนเพิ่นก็อาจจะสร้างสะพานเนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นเฮ็ดบทสำรวจยังเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อมีสะพานก็การเดินทางก็จะสะดวกสบายกว่าเก่าท่านใดที่เดินทางมาจากจังหวัดน่านเนาะก่อนจะฮอดหลวงพ่อบางก็ต้องมาลงแพเพื่อจะขามฝากมาอีกฝากใจผูกพันเราไม่เหงาเลยสายลมหนาวพลิ้วพรมออกกอดแห่งรักเราจะอยู่รวมฉันและเธอตลอดไปฟ้าหนาวเย็นแต่เราอุ่นใจถึงแม้นว่าบ่าวสจึกสิเดินทางเพียงลำพังเนาะพี่น้องเนาะแต่บ่าวสจึกกับบ่ได้เดียวดายเพราะว่ามี FC คุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาแล้วก็ F มีทักแฟนรายการทุกท่านที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนำเนาะเฮ็ดให้บ่าวสจึกรู้สึกอบอุ่นและก็มั่นใจถึงว่าฟ้าฝนจะตกหรือว่าฟ้าหนาวเย็นเนาะแต่ว่าบ่าวสจึกก็มั่นใจเสมอเมื่อมี FC คุณพ่อคุณแม่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจตลอดมาเนาะเส้นทางเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่กว้างขวางสะดวกสบายบ่มีคุ้มพี่น้องเนาะนั่นแปลว่าเป็นถนนที่เพิ่งเปิดเป็นทางการในปี2019เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวเนาะในการให้กู้ยืมเงินจากองค์กรการเงินนิดาของประเทศไทยในการสร้างทะลุจากหลวงพ่อบางไปจังหวัดน่านจากนี้เนาะไปทะลุที่เมืองหงสาที่สามแยกบ้านนาปุงประมาณ110กิโลเนาะและจากสามแยกนาปุงเดินทางไปที่ด่านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านอีกประมาณ50กิโลถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนที่เขามาลาวสะดวกสบายสุดในภาคเหนือเนาะเนื่องจากว่าเป็นถนนที่สร้างแล้วในที่สุดเฮาก็มาฮอดมาถึงแล้วท่านผู้ชมนี่คือสถานที่จอดรถของลานจอดรถสวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดห้อยคว้านี่มีฝรั่งมาพี่น้องอันนี้ก็คือลานจอดรถลานจอดรถเนาะมาที่ก็จอดรถไว้นะแต่ว่าปอสกิกสิไปสำรวจห้องน้ำเนาะเพราะว่าเวลาแขกมาสิ่งแรกก็คือห้องน้ำเนาะ
ไปสำรวจห้องน้ำน้ำกันอันนี้ก็ติดกับข้อห้องว่าตะกี้สวนผู้เจ้าชีวิตพี่น้องเนาะอุทยานแห่งชาติตาดหอยคว้าบ่อนเฮาสิมัดสร้างแถวนี้แหละมาจอดรถปึ๊บสิแค่กับเข้าห้องน้ำก่อนก็คือห้องน้ำใส่เนาะพี่น้องเนาะสะดวกสบายพี่น้องเบิ่งบรรยากาศห้องน้ำนี่ก็คือประตูโค้งทางเขาเนาะด้านใหญ่ข้างในก็จะมีหาอาหารเนาะข้างในจะมีหาอาหารนี่ไพ่เครื่องเคลือลึกแล้วก็หาเปอร์กินยังกันใส่ตามสบายพี่น้องเนาะจิกซีไปสิยางไปคุกผู้จัดการเขาเนาะเพราะว่าได้เคลียร์กับเจ้าของแล้วเนาะเพิ่นก็มีกิจกรรมที่หลากหลายนะพี่น้องเนาะมีทั้งรีสอร์ทสะลอยน้ำเนาะมีน้ำตกที่สวยงามเนาะแล้วก็มีสิบไลน์เพราะว่าที่นี่คือสวนผู้เก่าเจ้าชีวิตเนาะอันจะอันเจ้าหน้าที่เพิ่นมาอำนวยความสะดวกโอเคพี่น้องนี่คือสวนผู้เก่าของเจ้าชีวิตเนาะพี่น้องจะเห็นว่าต้นไม้นี่ป้าที่ทุกเนาะต้นไม้ทรายจำปาพี่น้องเนาะน่าจะล้มเองตอนนี้เบิ่งความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ตะกี้เนาะมองนี่คือเป็นสิบาทจากไหนเนาะขึ้นกับเป็นทรัพย์สมบัติของเจ้าชีวิตเราเนาะเพิ่นว่าสวนผู้และบอนเพิ่นมาเก็บหมากเก็บผู้เนาะเพราะว่าทางศาสนาทางพม่ากษัตริย์เฮาก็มีความเกี่ยวข้องกับการแก่บะแก่บุญหรือว่าการเขี่ยวหมากเขี่ยวผู้ก็เป็นการต้อนรับของคนลาวเฮาอย่างนึงเนาะสมัยตะกี้คนเฮาที่เขียวหมากเขียวผู้เขามาข้างในกับผู้ซึกคมเย็นนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่หลายต้นเห็นได้ว่าผู้ซึกแบบว่าสดชื่นเนาะมองเนกะสิเป็นน้ำตกเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งน้ำตกกันพี่น้องนี่ก็จะเป็นสะพานสะพานน้ำตกจะได้อยู่ก็ได้เขาบริการมันจะจานนึงลงมาลงมือเนาะก็ทายน้ำตกแป๊บนึงโอเคได้ขึ้นไปเลยเนาะผู้จัดการอุทยานแห่งชาติตาดหอยคั่วโอ้มาหอนี่รู้สึกแบบอากาศเย็นดีเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งน้ำตกแป๊บนึงไงมองนี่ก็นอกจากจะเป็นบอนทองสมส่วนดอกไม้เนาะเพิ่นก็ยังมีซิปไลน์เนาะอันนี้มันสำหรับเด็กหน่อยเนาะแต่จะมีสำหรับผู้ใหญ่มันอยู่สูงๆผมพี่น้องเนาะแถวนี้พันห้องว่าตาดหอยคั่วเนาะตะกี้มองนี่เคยเป็นคาเฟ่เนาะหานคาเฟ่เนาะขายกาแฟแบบว่าเดี๋ยวนี้พันปิดโตไปแล้วสงสัยพันซีเฮ็ดอันใหม่เนาะมองนี่ก็เป็นบอนบริการขี่ซิปไลน์โคนสลิงเนาะสำหรับนักท่องเที่ยวราคาเซ็นราคา 450,000 บาทต่อคนเนาะไตเสือก 450,000 อันนี้เป็นบอลสำหรับเด็กหน่อยเนาะคือว่าบอลคือว่าเขาจะสตาร์ทเนาะวันนี้บ่าวสักจิกสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งน้ำตกพี่เนาะอันนี้เป็นบอลที่ว่าเป็นกิจกรรมไตเนาะแบบการไตกันยังเนาะตอนนี้บอสจิ๊กซิพาไปเบิ่งน้ำตกก่อนอันนี้คือน้ำตกตาดหอยคั่วที่ไหนตอนนี้ผมไปเบิ่งแบบคิดสูงๆเลยมองนี้ไกลนะที่ไหนเนาะเพียงแต่
พี่น้องเนาะเป็นจะได้พี่น้องเนาะตอนลูกค้าที่มาเฮ็ดกิจกรรมแคมปิ้งเนาะเขาก็สิมาเบิ่งน้ำตกอยู่นี่ก่อนอันนี้คือน้ำตกตาดหอยคั่วอยู่บอนที่เขาจะอาบน้ำแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่งจะเป็นน้ำตกโอ้ยประมาณ50เมตรเลยพี่น้องนี่ก็คือความงามของน้ำตกตาดหอยคั่วเนาะพี่น้องเบิ่งมาด้านนี้เนาะเบิ่งมาด้านนี้เนาะห้องนี้ก็จะเป็นบอลที่กระจกที10สลิงหรือว่า10ลายเนาะสวยงามตามแบบเลยเนาะวันนี้ก็จะเป็นสถานที่สำหรับลูกค้าโอเซเดฟิวไวเวอร์ฟอร์มเนาะมีบอลนะมีบอลเขียนลงทะเบียนก่อนที่จะมาขี่สางเนาะลงทะเบียนวันนี้เนาะมีพัดลมพร้อมพี่น้องเนาะบอลนั่งสำหรับฟิวไวเวอร์ฟอร์มเนาะพักไล่เนาะว่าไงเนาะเอ้ยก็จะได้เห็นน้ำไหลไปเนาะบรรยากาศเธอสุดยอดเลยบอลฟิวไวเวอร์ฟอร์มโอ้เป็นทายกาแฟได้ไงพอดีเลยเนาะข้างนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำนี่ห้องน้ำทรายพี่น้องนี่มีคนทามไลน์อยู่ตัวนี้นะคือว่าเฮาเจ้ามันไกลอยู่บ้านเฮาเนี่ยอยู่เวียงค่อยนะคือสารเขานะพี่น้องเนาะสีเสื้อนี่ก็มีฝรั่งมาโอ้อันนั้นเนาะมีประสบการณ์เลยแต่ว่าอันนี้เขาก็สามารถย่างแคมห้องไหนดิได้แต่พอสั่งอย่างนี้ตัวนี้มันดิ่มของคนสื่อเลยว่าแม่นเพิ่นสื่อว่ะเจ้าโอ้แห้งดีเลยว่ะต้นเป็นต้นนี้รัดออกมาสิจะว่าเฮายางลงมานี่เนาะยางลงมานี่เลยให้ไปเจอห่วยนะยางกับห่วยนี่บึดนึงต้นนี้มันค่อยบวกยับผ้าจะมันตึ๊บเนาะมันตึ๊บได้นี่นะแต่ว่ากันห้วยต้นนี้ทําเจ้าอยู่ถ่ายมันเพียงเราเป็นช่องสลําคู่เลยนะแต่ว่ายางได้อยู่เนาะบาดอันเฮาอันแทกก็จังมาทางเอาเนาะแม่นอือยางแต่ว่ายางตัวนี้มันจะออกขึ้นยางกับมืดอยู่หั่นมืดอยู่หั่นเนาะแม่นแหละแล้วบอลเฮามัดสร้างนี่บอลเฮามัดสร้างจะแม่นชุดนั้นเออเปิดเพราะว่าอันนี้มันยางเนาะแม่นโองามแล้วลุงนี่ยางมานี่ก็ได้นี่นะยางมานี่เรามาเจอห้วยแม่นบ่แม่นแล้วเราล่อห้องขึ้นไปแล้วยางมานี่มาเจอห้องเนาะแต่ว่าบ่มีน้ําเนาะแต่ว่าห้วยตัวลุงมีแม่นบ่ก็ลมกับนี่น้อยเดียวมีน้อยเดียวแล้วห้วยห้องแหลงเออแล้วก็เลาะขึ้นเท่านี้แหละพอมัดพอมีบอลที่ว่าเฮาย่างใกล้กว่านี่ตื่นบ่พอย่างประมาณ30นาทีโอ้มีแต่ว่าค่อยคิดว่าจะเอาจุดนั้นนี่เนาะว่าจุดอันเป๊ะน้ําตกตาดตัวนั้นจะมีน้ําอยู่ตลอดว่าแล้วมันเป็นผู้ช่วงหน่วยสลัมกันนี่เลยโอ้แต่ธรรมศาสตร์งามอยู่ตัวนั้นโอเคโอเคแต่ตัวนี้นี่อยู่ทั้งนี่มันจะมีบอลที่ว่าเฮาสามารถตั้งเต็นท์ได้ตั้งเต้นใดมีแต่แผนเพิ่งมีไปเบิ่งมาดิพอขึ้นไปไกลเติบโอ้เจ็บมือเลยเดี๋ยวเจ้าบุตรลูกมันเจ้าบุตรลูกบุตรลูกเนาะแน่แหละเอาตาจวนท่าเด้อบุตรเอาตัวก้อนกลางมาบนมาทางที่นี่ลุงไปจุดนี้เนาะเอาตัวอันน่าเบิ่งนึงนี่ลองเอาสางตัวนึงมาย่างบ่ให้ได้ถ่ายวิดีโอได้เอาตัวนึงบ่ได้ดอกถ่ายแล้วก็กลับเลยอันที่ว่าเขาบุกขึ้นไปเทิงก่อนโอ้ขักเลยแบบนี้ลูกขักเลยแบบนี้นะให้มันสางมันย่างแคบหน้ามันสิมันมักอีหยังมันก็สิสอกกินเอากระอัดบาง
เป็นยังแบบนี้ก็ได้นะเนาะสร้างเอาลงเหวลงนั้นปกติฮะลงเทินโอ้ปีปลาปลาหลายเนาะปลาหน่อยหน่อยคือว่าอะไรจะอยู่ทุ่มเหมือนลุงนะที่จริงนี่ให้ใส่บ่ได้เลยเดี๋ยวนี้นะเออธรรมศาสตร์แบบนี้นะนี่นี่เขาก็ให้สร้างยางทั้งเว้นเอาเห็นบ่เอ้ยลุงลุงลุงอย่าไฟฟ้าๆถ่ายหุ่นกันก่อนเขาถ่ายหุ่นเขาจะขึ้นเครื่องนั้นเนาะแม่นเนาะแค่ขึ้นฮะเนาะถ้ามาถ้าให้จะขึ้นอยู่เท่านี้ต้องนอนเครื่องนี คือไข่กำลังตกเนาะนี่เลยเนาะแน่นโอ้บริญญาณขึ้นผู้ด้วยโอ้คักเลยแบบนี้ลูกคักเลยแบบนี้นะให้มันสางมันยางแคมหน้ามันสิมันหมักยังมันกะสีสอกกินต้องเอาต้องเอาฟันสางมาบนมาทานที่นี่ลูกลูกไปชุดนี่เนาะเอาต้องอันนาเบิ้ลหนึ่งนี่ลองเอาสางตัวหนึ่งมายางบอกให้ได้ถ่ายวิดีโอเลยตัวหนึ่งบอกไรดอกทานแล้วก็กลับเลยอันที่ว่าเขาบุกขึ้นไปเทิงกันคือไข่กำลังตกเนาะจะขึ้นเครื่องนั้นเนาะแม่นเนาะแค่ขึ้นฮะเนาะถ้ามาถ้าให้จะขึ้นอยู่เท่านี้ต้องนอนเครื่องนี้คัก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 อีกดิโอ้บอลยังเป็นพลานหินน้ำตกน้ำตกน้ำตกก็กลางนอนแถวนี้ก็ได้เต็มนะเออมัดแถวเทิงฮะมัดแถวเทิงกลางนอนแถวนี้เต็มโตเข้าฉากมาเลยเหรอเนาะเออเอาตุ้นเอาตุ้นกันเรามันวางกับซองโตก็ได้ถ่ายไปเดียวแล้วกันเดี๋ยวเพราะว่าให้ยักษ์ไปตุ้นต้นหนึ่งเนาะเพราะว่าข้อฉากมีแต่นะต้องคนวะโอเคโอเคเดี๋ยวโอ้
พี่น้องเนาะต้นไม้บ้อง่ายๆเห็นเนาะอันนี้คือหัวหน้าเป็นบ่ลุงอาจารย์นอ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 นไรแฮะโอ้เอาเครื่องขึ้นนี่แล้วก็พอเนาะแม่นแล้วก็ลงไปอีกแต่ว่าตัวเครื่องนี้มันหัวแหลงลำแต่ว่าแถวเทิงก็มีบ่แม่นฝนเพียงเพียงนะเจ้าตัวนั้นจะเป็นแบบคือนาเลยวะขึ้นมาเทิงนี่ก็เพียงยังไกลบ่ก็บ่ไกลไปไปเดี๋ยวไปเทิงได้มากละนอนไว้บ้ากหลายๆนี่งามเลยลูกนี่บอลต่างเต้นมันต้องแบบนี้นี่อู้ขักๆๆเราไปเนอร์นี่มันจะมีห้วยหลองลงไปต้นตัดเลยแม่นอาชีพเบิ่งมองที่ว่าเขาเพราะว่าดีแท้เนี่ยเขาตั้งเต็นท์นี่มีน้ำใส่ซอยสะดวกสบายนี่แห้งครับโอ้เพียงครับพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นบ่ให้มัดสางสิมัดอยู่ลูกเมาเราขึ้นมานอนอยู่มันก็จะจัดกันสินี่คือปลาต้นน้ำเลยพี่น้องนะน้ำออกบ่อนี่เป็นคลองเมืองเนาะน้ำเมืองเนี่ยมันไล่ไปไหนมันไล่ไปอ่ะนาหอดปัดปลาลิ้นโอ้เจ้าไปใส่นะเป็นหนักสีโอ้ขักแท้ขันนี่มัดแถวปลาเรานี่ก็สิบ่เป็นหยังที่โอ้ครับนี่น้ำพี่น้องน้ำให้สางกินโอ้อันนี้ปลาต้นหนามประเทศอะไรเนาะโอ้โอ้พี่น้องเนาะสักเท่อะไรเนาะนี่คือแคมป์หนึ่งเนาะแคมป์หนึ่งจะมีห่วยเขาห้องน้ำยังนี่ไม่ตาดฮะไม่ตาดไม่ตาดไม่ตาดตัวนี้นะโอ้ปลาพี่น้องปลาดงคงไทยแม่นยางมากมันก็ห่อนแหละคันว่ามาตั้งแคมป์แถวนี้ได้นี่คักเลยก็ได้ห่อนแล้วก็อัพโอ้ปลา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 จิ้วเจ้าจิ้วเจ้าเราเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นห้องหอยตาดพี่น้องหอยกระไรโอ้น้ำเลิศได้นี่ว่าธรรมดาได้นี่อู
ี่น้องนี่ก็คือสถานที่ที่ว่าเฮาสิมานอนแคมปิ้งกันเนาะแล้วก็กินข้าวกินน้ำในบริเวณนี้ลุงลุงจันนี่พี่น้องนี่ดาราเฮากลับมาแล้วมานี่วันนี้เฮาซื้อยางฟ้ากับดาราซุปเปอร์สตาร์ซื้อยังแน่เลยลุงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แหละเอาเอาเอาไปลานป้านะเอาไปดิเอาสางกับคนนี่ก็คล้ายๆกันยามขั้นกับสิเก้าอันนี้แหละดีแคมมันลุกสู้ใช่เหรอบอกว่าลุกมาสู้ดิเพราะมันก็ลุยเลยแหละแมนไปมูนไปไปไปได้เต้าหน่อยวะฮะบ่แม่นเต้าหน่อยดีบ่ไอซื้อยังไอน่ะเฮาไอเหล่ากลางซื้อเหล่ากลางนั่นแหละอันเราถึกบ่ดีโอ้บ่ซื้อไอซื้อหยังคำเล็กคำเล็กนั่นแหละมีเมียมีเมียแล้วมีแล้วโอ้ได้ลูกจะคนละ3คนแหละข้างหน้าคือกันอันคือเท่าเพชรมีลูก3คนผู้หญิงทั้ง3คือกันโอ้เมียกับมาเฮ็ดเวียนนำกันบ่แม่นมันสิฮอดไว้ปานนี้เนาะอันนี้มันบ่เขากินน้ำแม่นบ่ตัวนี้เป็นน้ำเรื่องเขาแต่เออให้เขากินน้ำแล้วเขาก็ย่างกลับขวามุนขมุนบ่ขวาขวาขมุนลงไปโอ้มีหอดกระปูตายตายตายสั่งเหยียบกระปูพี่น้องเดี๋ยวแล้วไอ้เขามาหอดนี่แล้วก็เมื่อนึงเขากินน้ำแล้วเขากลับจริงๆนี่แถวนี้นี่มานอนแถวนี้คักเนาะมันเป็นปลาใหญ่เนาะบนนี้ก็แม่นบนอันน่ะเจ้าของต้นตะไคร้นี่แหละวะเพราะว่าบนสัมปทานน่ะจริงบนนี้แต่ว่าเขามัดได้เนาะแถวนี้เนาะได้ๆๆๆเพราะว่าเขาคิดนี่ก็ว่าได้เขาก็คลายบนอันนี้ห่วงแท้บนอันน่ะเขาที่ว่าแท้มันของเขาเริ่มค่อยอีกลองดิได้แล้วไอ้ได้แล้วเว้ยบอลเว้ยมามาได้การสำรวจเรียบร้อยพี่น้องเนาะเก็บภาพเก็บบรรยากาศนี่มีแต่ว่าต่อไปบ่าวสักจึกสีเฮ็ดเกี่ยวเกียมลงเว็บไซต์นะพี่น้องเนาะเป็นจังได๋ก็สิฝากพี่ฝากน้องซอยพิจารณาแล้วก็ซอยโฆษณาการท่องเที่ยวนอนพักกับสามกันเนาะตอนนี้ล่าสุดก็เดินทางกับหลวงพ่อบางมาขอขอบคุณที่ท่านติดตามพี่น้องเอ้ยหากท่านกำลังมองหากาแฟเพื่อสุขภาพขอแนะนำลักซิก้า
ยังพวกสิก้าเซฟต้องลองลักสิก้าต้องลองสะอาดหวานดีบ่มีน้ำตาลเป็นกาแฟจากธรรมชาติที่ทานต้องลองกินกาแฟให้เป็นยาได้แล้วมื้อนี้หวานเซฟมาสั่งซื้อได้ตามข้อมูลที่ขึ้นทั้งหน้าจอหรือท่านที่เพียงแต่บอกว่าติดตามจากรายการ Subject Channel